งแค้นไฟปรารถนานิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้แต่งองุ่นพวงใหญ่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆที่ร้านกาแฟวิทย์ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่เข้าไปอึกใหญ่ก่อนที่อีกฝ่ายจะเดินเข้ามาภายในร้านอย่างรีบร้อนขอโทษที่ฉันมาช้านะวิทย์พอดีติดถ่ายเวดดิ้งน่ะเลยมาช้าวิทย์พูดพร้อมมองเธอด้วยสายตาชื่นชมเขาว่าคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวมักจะสวยขึ้นคุณรู้ตัวไหมว่าคุณสวยขึ้นมากเลยขอบคุณนะคะวิทย์ลินส่งยิ้มอย่างเบิกบานให้อีกฝ่ายหยุดจ้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสักทีเธอค่ะฉันอายจนทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ช่วยไม่ได้นี่ลินดื่มอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมสั่งพนักงานให้วิทย์ยกมือเรียกพนักงานคุณผู้หญิงต้องการสั่งอะไรคะพนักงานยื่นเมนูให้ลินดูรายการเครื่องดื่มของร้านฉันขอลาเต้หวานน้อย1แก้วค่ะลินยิ้มให้กับพนักงานร้านวิทย์มองท่าทีของหญิงสาวที่นั่งตรงข้ามเขาเธอเป็นคนน่ารักอ่อนหวานเธอเชื่อว่าการแต่งงานครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มชีวิตของเธอให้มีความสุขถ้าเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้เขาจะบอกความในใจของเขากับเธออีกไม่กี่วันคุณก็จะแต่งงานแล้วสิค่ะผมว่ามันเร็วเกินไปหน่อยจนผมแทบไม่มีโอกาสได้ลงแข่งด้วยเลยวิทย์ดูเศร้าหมองขึ้นมาทันทีลินรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาวูบหนึ่งแต่ก็เท่านั้นจริงๆเธอนั่งอยู่ตรงข้ามกันกับผู้ชายที่แอบรักเธอมาตลอดแต่ตอนนี้มันคืออดีตลินส่งยิ้มแห้งๆให้กับวิทย์ลินท่าทีลังเลของวิทย์ก่อนเขาจะพูดคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสนบ้างคุณถึงตัดสินใจแต่งงานกับเขาลินรู้สึกไม่แน่ใจกับน้ำเสียงของตนเองฉันรักเขาค่ะวิทย์และสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาคือเขาเองก็รักฉันแค่เท่านี้ก็ดีพอแล้วไม่ใช่หรอคะวิทย์ขมวดคิ้วนิ่งคิดก่อนที่จะพูดกับลินอย่างยากลำบากลินคะคุณระวังเขาไว้หน่อยก็แล้วกันคุณเตือนให้ฉันระมัดระวังเขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวิทย์พูดอย่างช้าๆและระมัดระวังสนเขาเป็นคนแปลกๆแปลกยังไงคะดินถามยังอดสงสัยไม่ได้ผมรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกับผู้ชายส่วนใหญ่น่ะคุณอย่าใส่ใจที่ผมพูดเลยวิทย์ฝืนยิ้มออกมานิดนึงลินเอื้อมมือไปจับมือของวิทย์อย่างเห็นอกเห็นใจวิทย์คะฉันจะไม่มีวันลืมคุณค่ะพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบนี้ตลอดไปนะคะผมหวังอย่างนั้นเหมือนกันคุณแน่ใจหรือว่าจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาฉันแน่ใจค่ะสนคิดว่าเขาสามารถดูแลฉันในฐานะภรรยาของกัปตันได้ค่ะถ้าคุณเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกผมได้ตลอดวิทย์เป็นผู้ชายที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีเธอรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีที่วิทย์มีต่อสนคล้ายว่าวิทย์พยายามเตือนอะไรบางอย่างแต่เขากลับเปลี่ยนใจคงเพราะห่วงความรู้สึกของเธอลินรู้สึกกังวลใจนิดหน่อยแต่หลังจากได้พบกับสนแค่เขาส่งยิ้มให้กับเธอทุกอย่างก็จางหายไปหลงเหลือเพียงความปลื้มปิติที่จะได้แต่งงานกับผู้ชายที่อบอุ่นห่วงใยเอาใจใส่เธอครั้งแรกลินเจอสนที่สนามบินฮาเนดะเธอกำลังจะตกเครื่องบินเนื่องจากทำพาสปอร์ตหายเธอต้องทำเรื่องที่สถานทูตเพื่อขอพาสปอร์ตใหม่ทำให้เธอเสียเวลาขึ้นเครื่องล่าช้าสนเข้ามาไก่เกี่ยให้ทำให้เธอไม่ต้องเปลี่ยนไฟบินเขาเป็นกัปตันเครื่องที่เธอนั่งพอดีหลังจากลงเครื่องเธอได้พบกับสนอีกครั้งเธอคิดลินจะขอบคุณเขาที่ช่วยเธอไก่เกี่ยเรื่องที่สนามบินโดยการเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแต่ชายหนุ่มมีธุระจึงปฏิเสธเธอเขาขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารเธอแทนโดยทั้งสองฝ่ายต่างแลกเบอร์ของกันและกันข้อความจากสนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของลินคืนนี้คุณว่างไหมครับพวกเรามาทานอะไรด้วยกันหน่อยดีไหม
ลินส่งข้อความตอบตกลงค่ะเจอกันที่ไหนคะข้อความตอบกลับจากสนเดี๋ยวผมไปรับคุณที่ทำงานเองครับลินส่งข้อความคุณรู้เหรอคะว่าฉันทำงานอยู่ที่ไหนข้อความตอบกลับจากสนผมรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณหญิงสาวหน้าแดงขึ้นมาทันทีหลังจากเธอเดินออกมาจากออฟฟิศลินหยิบโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าขึ้นมาดูข้อความที่เข้ามาใหม่ล่าสุดรถเก๋งของผมสีดำจอดห่างจากคุณไม่เท่าไหร่เธอหันมองบริเวณรอบๆอย่างตื่นเต้นเธอเห็นชายหนุ่มเปิดประตูรถลงมาช่วงเวลาที่เขาออกมายืนอยู่ภายใต้แสงของโคมไฟผมสั้นสีดำชุดไปเวทที่เขาสวมอยู่ดูธรรมทแมนดวงตาสีดำเข้มประกายสดใสร่างทั้งล่างสะท้อนความเป็นมิตรเชิญครับคุณผู้หญิงสนพูดพร้อมเปิดประตูรถให้เธอรถเก๋งสีดำแล่นเข้ามาจอดที่โรงแรมแห่งหนึ่งพนักงานต้อนรับนำทั้งสองไปยังโต๊ะมุมหนึ่งลินคุณดื่มอะไรฉันขอดื่มน้ำเปล่าดีกว่าค่ะขอไวน์แดงและอาหารที่ผมแจ้งไว้ล่วงหน้าลินจ้องมองสนเขายิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรดวงตาของเขาเป็นประกายลินแปลกใจที่บริกรลินไวน์ใส่แก้วแล้วยื่นให้เธอจิบนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกครับคุณไม่ไว้ใจผมเหรอดวงตาของสนฉายแววขบขันหยอกล้อเธอลินไข้ควรพักใหญ่แล้วเธอตัดสินใจดื่มไวน์แก้วนั้นลินรู้สึกมึนศีรษะดวงตาพร่างเนื่องจากฤทธิ์ของไวน์เธอเอนพิงพำนับจ้องมองชายหนุ่มฝั่งตรงข้ามเขาช่างดูกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาผิดกับเธอที่นั่งหน้าแดงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับลินเขาถามอย่างเลิงล่าหัวใจของลินเต้นแรงฉันไม่เป็นอะไรค่ะเขายิ้มอย่างเห็นอกเห็นใจเธอสนนำทางเธอมายังโรงรถของอาคารคุณกำลังจะพาฉันไปไหนคะลินถามอย่างตกใจเมื่อเขาพาเธอมาหยุดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งลินนั่งตัวแข็งมองไปยังบ้านหลังนั้นแล้วหันกลับมามองชายหนุ่มนี่บ้านของผมเองครับสนพูดอย่างนุ่มนวลลินสั่นศีรษะฉันไม่เข้าใจคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคะผมรักคุณนะลินแต่ถ้าคุณไม่สบายใจผมจะไปส่งคุณที่บ้านก็ได้คุณรู้ไหมคุณเป็นคนแรกที่ผมพามาที่บ้านผมรู้สึกตื่นเต้นมากว่าคุณจะชอบบ้านหลังนี้ไหมแต่ดูท่าคุณจะไม่ชอบท่าทีเสียใจของชายหนุ่มทำให้เธอไม่กล้าทำลายจิตใจของเขาลินรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เธอจะปฏิเสธเขาเธอมองเขาอย่างเงียบๆขณะที่สนเดินอ้อมมาเปิดประตูรถให้เธอลงจากรถและเดินเข้าไปภายในบ้านของสนภายในบ้านตกแต่งอย่างเรียบง่ายไม่เน้นสีสันหรือเฟอร์นิเจอร์หรูหราขณะที่ทั้งคู่เดินเข้าไปภายในห้องรับแขกร่างกายของเธอก็หนาวสั่นขึ้นมาทันทีถ้าคุณหนาวเดี๋ยวผมเบาแอร์ให้นะครับไม่เป็นไรค่ะดื่มอะไรอุ่นๆหน่อยไหมจะได้ดีขึ้นไม่ค่ะขอบคุณสนกอดลินไว้ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนและจูบเธอสนอุ้มเธอเข้าไปในห้องนอนโดยไม่เอ่ยปากพูดอะไรกับเธอแม้แต่คำเดียวทั้งสองเปื้อนเสื้อผ้าออกอย่างเงียบๆเธอนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงสนนอนอยู่ข้างๆเธอสนคะเขาปิดปากเธอด้วยริมฝีปากหนาของเขามือเขาเริ่มโลมไล้ไปตามเรือนร่างของเธออย่างนุ่มนวลลินลืมความกลัวก่อนหน้านี้จนหมดสิ้นหลงเหลือเพียงแต่ความสุขที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอทั้งสองเคลื่อนไหวไปด้วยกันเร็วขึ้นทุกทีเธอรู้สึกถึงความซาบซ่าสุขสมลินหมดแรงในอ้อมกอดของชายหนุ่มที่โอบกอดเธอราวกับของล้ำค่าไม่ให้เธอห่างจากเขาลินเธอเงยหน้ามองชายหนุ่มอย่างช้าๆคะน้ำเสียงกังวานใสของเธอทำให้ชายหนุ่มส่งยิ้มละไมให้คราวหน้าผมช่วยคุณตัดเล็บก่อนดีไหมหญิงสาวหน้าแดงขึ้นมาทันทีเธอจิกเล็บบนแผ่นหลังของเขาอย่างลืมตัวขอโทษค่ะคุณช่วยหันหลังให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะเธอเอื้อมมือไปหาชายหนุ่มแต่เขากลับจับมือเธอและดึงเธอเข้าสู่อ้อมกอดของเขาผมไม่เป็นไร
ขอแค่คุณมีความสุขก็พอลินรู้สึกตัวว่าเสียงของชายหนุ่มเรียกเธอคุณฟังที่ผมกำลังพูดกับคุณอยู่หรือเปล่าขอโทษค่ะฉันมัวคิดอะไรเพลินๆคุณทำอย่างนี้ผมเสียใจแย่นะรู้ไหมชายหนุ่มดึงเธอเข้าไปกอดคุณคงเสียใจที่เรากำลังจะแต่งงานกันใช่ไหมเปล่าค่ะฉันดีใจมากที่ได้แต่งงานกับคุณค่ะสนยิ้มให้เธอคุณไม่เคยบอกรักผมเลยนะลินฉันรักคุณค่ะสนตอนนี้ผมรู้สึกหิวละพวกเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะลินยิ้มคืนนี้พวกเรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะลินต้องทานเยอะๆนะจะได้มีแรงพอสำหรับคืนนี้รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของสนลินเงยหน้าขึ้นมองหน้าชายหนุ่มด้วยใบหน้าที่แดงก่ำเธอตีไหล่เขาเบาๆภาพบรรยากาศการแต่งงานระหว่างลินกับสนถูกโพสต์ลงใน IG และ Facebook หัวข้อว่ากัปตันสุดหล่อของสายการบินสละโสดรูปใต้โพสต์ข้อความเป็นรูปของกัปตันสนและภรรยาสาวของเขาลินสกายจ้องมองมันเป็นเวลานานใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงเมื่อรู้ข่าวการแต่งงานของสนเจมอลลี่คะวันนี้ยังมีงานถ่ายที่อื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วจ้าสกายหนูไม่สบายหรือเปล่าลูกสีหน้าหนูไม่ค่อยดีเลยนะหนูจะขอลาพักสัก2 วันได้ไหมคะจะได้ยังไงในเมื่อรับงานแล้วเอางี้นะเดี๋ยวเจ๊ให้คนไปส่งหนูที่อพาร์ตเมนต์เลยดีไหมหนูจะได้พักสกายไม่ตอบเธอเอาแต่นิ่งเงียบปล่อยให้เจมอนลี่ผู้จัดการส่วนตัวงงกับท่าทีของเธอเมื่อถึงอพาร์ตเมนต์สกายเข้าไปในห้องนอนเธอล็อกประตูพร้อมเอามือถือปาทิ้งสกายยืนจ้องมองภาพถ่ายระหว่างเธอกับสนเธอหยิบรูปออกจากกรอบแล้วฉีกมันทิ้งไม่กี่วันก่อนระหว่างเธอกับสนได้ร่วมแสดงนำในละครเพื่อโปรโมทสายการบินด้วยกันเธอยังจำค่ำคืนแสนหวานระหว่างพวกเราได้สกายเดินไปหยิบมือถือที่เธอปาทิ้งขึ้นมาภาพใน IG รอยยิ้มอย่างมีความสุขของบ่าวสาวสกายมองภาพเจ้าสาวของสนใบหน้าของเธอสวยหวานท่าทางเฉลียวฉลาดรอยยิ้มที่ริมฝีปากชมพูละเลื่อนมันช่างบาดตาบาดใจเธอจริงๆใบหน้าของผู้หญิงที่เธออยากจะทำลายคนที่แย่งความรักของสนไปจากเธอคืนนั้นสกายฝันถึงสนในฝันนั้นเธอเป็นเจ้าสาวของเขาท่ามกลางคำอวยพรของบรรดาแขกที่มาร่วมงานเช้าวันต่อมาเจมอนลี่ทุบประตูห้องนอนเรียกสกายสภาพสดชื่นเบิกบานอย่างผิดปกติเจมอนลี่รู้นิสัยเธอดีพอไม่เซาซีอีกฝ่ายหลังแต่งงานสนรักและดูแลเอาใจใส่ลินเป็นอย่างดีที่สำคัญเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงคนอื่นที่หลงเสน่ห์ของเขาลินเป็นทุกสิ่งที่เขาต้องการระหว่างฮันนีมูนสนบังเอิญพบต่างหูที่ทำจากเงินรูปดอกลิลลี่ในร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งเขาซื้อต่างหูคู่นั้นกลับมาให้ลินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสนพยายามซื้อเครื่องประดับทุกชิ้นที่มีลวดลายเป็นดอกลิลลี่จนกลายเป็นของสะสมของลินคืนนี้เป็นวันครบรอบ3 เดือนที่พวกเขาแต่งงานกันสนขับรถพาลินไปฉลองการแต่งงานครบรอบ3 เดือนที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งพนักงานต้อนรับนำทางทั้งคู่ไปโต๊ะที่จองบรรยากาศโดยรอบบริเวณคึกคักลินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสนเอื้อมมือไปกุมมือของเธอลินสายศีรษะสนจ้องเธอด้วยความเป็นห่วงคุณกำลังร้องไห้ฉันเปล่าค่ะลินพูดอย่างเคืองแต่แล้วเธอต้องตกใจเมื่อพบว่าตนเองร้องไห้จริงๆฉันแค่รู้สึกว่าเรื่องที่ผ่านมาราวกับความฝันแสนหวานที่ฉันไม่อยากตื่นคุณไม่ได้ฝันนี่คือความจริงลินผมอยากอยู่เคียงข้างคุณจริงๆและตลอดไปคุณอยากดื่มอะไรหน่อยไหมเผื่อจะได้สบายใจมากขึ้นค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆ